ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่ที่ประเทศจีนค่ะเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะด้านสื่อสารมวลชนค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางพวงเพชรชุนละเอียดเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยพร้อมกับผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่กลุ่มสื่อแห่งชาติจีนนะคะได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศนะคะระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตค่ะที่ต้องอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต้องถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้นะคะในการสื่อสารกับประชาชนทั้ง2ประเทศในยุคดิจิทัลเป็นการลงนามดังกล่าวนะคะมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมด้วยนายลี่เจียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเป็นสักขีพยานณกรุงปักกิ่งค่ะสำหรับการลง MOU ฉบับใหม่นะคะระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และ CMG มีเนื้อหาความร่วมมือครอบคลุมการทำงานทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และก็สื่อออนไลน์นะคะคุณผู้ชมมีการจัดกิจกรรมด้านสื่อแบ่งออกเป็น4ด้านหลักๆด้วยกันค่ะด้านที่1 นั่นก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะในรูปแบบข่าวและรายการทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และก็สื่อออนไลน์โดยจะมีการนำผลผลิตสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะคะไปเผยแพร่บนหน้าจอของสถานีโทรทัศน์ CCTV ซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับนะคะและขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการนำรายการที่เป็นประโยชน์จาก CMG มาออกอากาศทางช่องของเรานะคะนั่นคือช่อง NBT ออกอากาศทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเลยค่ะข้อ2คืออะไรคะคุณศศิพิมลในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อเนี่ยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนในรายการของข่าวแล้วก็มีการรายงานข่าวรวมถึงการผลิตสารคดีค่ะโดยมีการสนับสนุนการผลิตงานการสัมภาษณ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกให้แก่กันในการลงพื้นที่ไม่ว่าจะจีนมาไทยไทยมาจีนนะคะเมื่อลงพื้นที่ไปเราก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันค่ะข้อต่อมาค่ะเป็นการฝึกอบรมบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการทำงานด้านสื่อมวลชนเช่นการสนับสนุนเทคโนโลยีการออกอากาศทางดิจิทัล CMG ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยนะคะการฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิตการตัดต่อรายการให้มีคุณภาพการพัฒนาทักษะการรายงานแล้วก็มีการดำเนินรายการเทียบเท่ากับผู้ประกาศระดับสากล นะคะและข้อสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ชมการส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็สารสนเทศนะคะเช่นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีประโยชน์กับการทำงานทางด้านของการสื่อสารมวลชนค่ะ